อ่ะมาดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาของอประชาชนในมุมต่างๆนะครับเรื่องของอาชาวสวนผลไม้นี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขการส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีช่วงโควิดแต่ก็มีปัญหาบางเรื่องบางลาวเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการาส่ง่ัน ด่านชายแดนต่างๆนะครับล่าสุดนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิหารจัดการผลไม้หรือว่าเรียกว่าฟรุตบอร์ดนะครับบอกว่าจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่เข้มงวดของด่านนาเข้าจีนทําให้การส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทาง ตนเองก็ได้สั่งการคู่เกษตรเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้ไทยล่าสุดนะครับรายงานจากกงศูนย์ฝ่ายเกษตรของไทยประจำนครกวางโจรายงานบอกว่าด่านรถไฟผิงเสียงอยู่ในเขตปกครองตอนเองกวางซีจ้วงประเทศจีนได้เปิดด่านแล้วโดยกําหนดเปิดนาเข้าผลไม้ไทยตั้งแต่วันที่4มกราคม65ถึงวันที่17มกราคม65เพื่อคลี่คลาย ปัญหากรณีที่ด่านตรงชิงซึ่งอยู่ในเขตปกครองสีช่วงของประเทศจีนปิดด่านทําให้จุเลียนและลําไยสดของประเทศไทยมีที่มีปริมาณมากติดค้างอยู่ที่ด่านตรงชิงไม่สามารถยื่นคําร้องขอพิธีการาสุลกากรเข้าประเทศจีนได้นะครับก็สรุปว่าตอนนี้นะครับดา่านตรงชิงปิดนะครับเขาก็เปิดดา่านที่ด่า,ดานรถไฟผิงเสียงให้ส่งออกทางนี้แทนนะครับซึ่ง ก็ต้องแจ้งไปยังผู้ประกอบการนะครับที่จะส่งออกผลไม้ของไทยไปตรงนี้นะครับก็ยื่นคําร้องขอผ่านพิธีการศุลกกกรผ่านด่านรถไฟผิงเสียงเพื่อที่จะขนส่งเข้าประเทศจีนได้นะครับ